สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในเทคโนโลยีช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างรายได้ออนไลน์วันนี้นะครับเรายังคงอยู่กับเลโอนาร์โดนะครับวันนี้จะเป็นการสร้างภาพซิมเลตแพทเทิร์นนะครับที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่เราะจะใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมนั่นก็คือในส่วนของทิวลิงนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้มีโชว์ให้ดูเดี๋ยวเราจะไปดูกระบวนการขั้นตอนในการทํากันได้เลยนะครับสำหรับวิธีการใช้ทิวลิงนะครับ ซึ่งจะช่วยให้าภาพ seamless pattern ของเราเนี่ยมีความแม่นยำแม่นยำในที่นี้คืออะไรแม่นยำในที่นี้ก็คือแม่นยำตรงบริเวณรอยต่อของภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่จะสมบูรณ์100%หรือว่า90% 80%ออะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับคุณที่ยังไม่เคยใช้ Leonardo เลยนะครับแนะนำให้ดูคลิปวิดีโอแนะนำมุมบนขวามือนะครับจะมีให้เรื่อยๆเป็นระยะไม่ว่าจะเป็นการ เข้าสู่ระบบการใช้งานเบื้องต้นนะครับแล้วก็คลิปที่เกี่ยวข้องกับาการสร้าง s i m m l e s s p a t t e r n ก็จะมีอยู่ในนี้เพิ่มเติมให้ด้วยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันครับว่าเราจะใช้ t i l i n g ได้ยังไงนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเวลาที่เราจะ Generate รูปภาพเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับผมมักจะใช้ตัวนี้เลยนั่นก็คือ AI Image Generation แต่ว่าเมื่อคลิปวิดีโอ EP ที่ผ่านมานะครับผมได้ทำเรื่องของไฟจุนโมเดลไปแล้วซึ่งผมก็อยากจะให้คุณนะครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของไฟจุนโมเดลด้วยเช่นกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณศึกษาเรื่องไฟจุนโมเดลให้เข้าใจแล้วเลือกไฟจุนโมเดลที่ตรงกับภาพของคุณที่คุณต้องการจะเจเนอเรตแล้วเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้ภาพของคุณเนี่ย สวยงามนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะใช้เป็นเวอร์ชันฟรีนะครับภาพนั้นก็จะมีความสวยงามได้ในระดับหนึ่งซึ่งเราต้องยอมรับว่าเวอร์ชันฟรีเนี่ยจะแตกต่างกับเวอร์ชันที่เสียเงินอยู่พอสมควรเลยเพราะว่า,าฐานข้อมูลจะมีความแตกต่างกันนั่นเองนะครับมาดูวิธีการในการาใช้ทิ l i n g นะครับช่วยเจเนเรตรูปภาพที่เป็น seamless pattern กันครับ เริ่มต้นนะครับเราจะทําการเลือกไฟจูนโมเดลเพราะฉะนั้นแนะนำให้คลิกไปที่ไฟจูนโมเดลก่อนนะครับไฟจูนโมเดลที่เหมาะสมเนี่ยผมได้สอนเอาไว้ใน EP ที่แล้วนะครับวันนี้ได้ทําการทดลองแล้วผมก็จะเลือกไฟจูนโมเดลที่มีชื่อว่า Leonardo Diffusion XL ตัวนี้นะครับก็คลิกไปที่ไฟจูนโมเดลตัวนี้ได้เลยนะครับซึ่งเขาก็จะแสดงรายละเอียดของอาไฟจูนโมเดลขึ้นมานะครับว่ารายละเอียดของเขาเป็นอะไรอย่างไรนะครับ สำหรับดิเมนชันจะอยู่ที่พันยี่สคูณเจ็นะครับเราก็จะทำการเจ n เน a เรรูปภาพนะครับด้วยไฟจูนโมเดลตัวนี้นะครับเราคลิกไปที่ Generate with this model คลิกไปเลยครับจากนั้นนะครับเราก็ไปเอาพร้อมที่เราเตรียมเอาไว้มานะครับอันนี้ผมก็เตรียมพร้อมไว้จำนวนหนึ่งนะครับผมก็ไปทำการคัดลอกมาเลยแล้วก็เอาพร้อมเนี่ยใส่เข้าไปในช่องรับพรอมนะครับ จากนั้นส่วนอื่นๆก็จะไม่ได้ปรับตั้งค่าใดๆเนื่องจากว่าเป็นเวอร์ชันฟรีนะครับซึ่งเราก็ปรับตั้งไม่ได้อยู่แล้วจะได้ในส่วนของพร้อมเมจิกตรงนี้จะจะปรับตั้งค่าเพิ่มเติมก็สามารถทําได้เดี๋ยวเราค่อยๆทดลองดูก็ได้นะครับจากนั้นนะครับส่วนที่สําคัญที่สุดสําหรับวิดีโอ EP นี้นั่นก็คือทิว i n g นะครับจะต้องเปิดเอาไว้หลังจากเปิดทิว i ิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับ เราจะเจเน r เรทรูปภาพภาพนี้ด้วย3 t o โทเค็นนะครับคลิกไปเลยที่ปุ่มเจเนอเร e ตอนนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือนั่งรอนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าภาพที่ได้นะครับจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นพร้อมที่1ที่ได้เตรียมมาจะเป็นดอกซาก,กุระนะครับสีทองสีชมพูนะครับแล้วก็มีพื้นหลังสีดำ แน่นอนครับเราได้ภาพมาเรียบร้อยแล้วเราจะเอาภาพนี้ไปทดลองกันนะครับเราก็คลิกไปที่ภาพนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะดาวน์โหลดลงไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเพื่อเอาไปทดสอบว่าหลังจากที่เราเจเนอเรตเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อไปทดสอบในโปรแกรม Photoshop แล้วเนี่ยภาพนี้จะมีรอยต่อที่สมบูรณ์หรือเปล่าอะตอนนี้ผมก็เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะไปเปิดรูปภาพที่เราจะนำมาต่อกันนะครับถ้าหากว่า ท่านใดมีวิธีการในการทดลองภาพ s i m m l e s s p a t t e r n นะครับด้วยเว็บไซต์ด้วยวิธีการอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ผมถนัดที่จะใช้โปรแกรม Photoshop ผมก็เลือกที่จะใช้โปรแกรม p h o t o s h o p นะครับแล้วก็ไปเปิดรูปภาพภาพนี้มานะครับภาพที่เรา Generate แล้วก็ดาวน์โหลดเมื่อสักครู่นี้นะครับเปิดภาพนี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะทำการนำภาพนี้นะครับไปต่อกันเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าทำไมนาน อ๋ออาจจะนานสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยผมเปิดโปรแกรมไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สเปคค,คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ได้สูงมากนักนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้ระยะเวลาในการรอสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็โปรแกรมก็พยายามที่จะเปิดรูปภาพนะครับในระหว่างรอนะครับเรากลับมาที่ตัวของเลโอนาร์โดอีกครั้งหนึ่งนะครับกดแบ็คกลับไปนะครับเพื่อที่จะกลับไปยัง หน้าที่เราเตรียมพร้อมนะครับที่จะลอง generate ภาพอื่นกันต่อเดี๋ยวขอสวิตกลับมาที่ Photoshop อีกครั้งนึงนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ภาพถูกเปิดขึ้นมาหรือยังก็ยังนะครับค่อนข้างาใช้ระยะเวลาในการรออยู่พอสมควรเลยนะครับ ตอนนี้นะครับภาพถูกเปิดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราทําการกด Ctrl A เพื่อทการเลือกนะครับกด Ctrl C นะครับแล้วก็กลับไปยังไฟล์ที่ผมได้สร้างเตรียมเอาไว้นะครับแล้วก็กด Ctrl V จากนั้นนะครับก็เลื่อนภาพไปยังตําแหน่งที่เราต้องการแล้วก็กด Alt e r นะครับกดคลิกเมาส์ค้างเอาไว้แล้วลากนะครับพร้อมกับกดปุ่ม s h i เอาไว้ด้วยแล้วก็มาดูรอยต่อของภาพนะครับแล้วลองมาขยายกันดูว่ารอยต่อของภาพเป็นยังไงนะครับ อาจจะดีเลย์นิดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิดีโอหรือวาอ่าจะเป็นการใช้โปรแกรมเพราะว่าแน่นอนครับการใช้ทรัพยากรเครื่องค่อนข้างเยอะแบบนี้ก็จะทำให้คอมพิวเตอร์อาจจะมีอาการดีเลย์ได้ก็จะเห็นว่าลอยต่อค่อนข้างเนียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอาจจะทำภาพซิมเลตแพทเทิร์นนะครับมีความจำเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องเปิดทิวลิงนะครับวันนี้นะครับผมจะทดลองให้ดูอีกสัก หพร้อมก็แล้วกันเดี๋ยวเลือกพร้อมที่รู้สึกว่าอาจจะยากๆสักนิดหนึ่งนะครับเลือกเป็นโลตัสก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาพิจารณากันดูสักนิดหนึ่งก่อนลองดูลักษณะของพร้อมที่ผมทำมานะครับจะมีคำว่า,า pattern simlet นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Color นะครับในส่วนของคั l เลแล้วก็ในส่วนของแบ a ็ k กราวนะครับอันนี้อาจจะมีข้อบกพร่องผมขอลบไปก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ถูกต้อง โดยหลักๆแล้วจะเห็นว่าเราจะเอาภาพใดก็ตามนะครับเช่นดอกซาก,กุระจริงๆแล้วก็จะเป็นช h e r r ี่บอสซอมในกรณีที่ซาก,กุระบานอะไรแบบนั้นนะครับหรือว่าจะเอาเป็นสัตว์ที่เป็นเอลฟนนะครับเอาเป็นเชนที่แปลว่าโซ่เอาเป็นดราก้อนะครับมังกรเป็น Cat เป็นแมวจากนั้นก็ตามด้วย pattern seamless หรือจะ seamless pattern อะไรก็ได้นะครับตามด้วยชื่อของสีนะครับจะ1สี2สีได้ทั้งหมดตามด้วยคำว่า color ตามด้วยชื่อสีครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ตามด้วยคําว่า black g l o u d แต่ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมทําขึ้นมาคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามความต้องการของคุณได้คุณทดลองดูก็แล้วกันเอาเป็นว่าเราเปิด tiling นะครับแล้วเราก็เขียนพร้อมในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งภาพไปลองดู Eleph a n นดูนะครับไปดูช้างกันว่าถ้าหากว่าเราใช้พร้อมในลักษณะของอเป็นรูปสัตว์บ้างเนี่ยลักษณะที่ได้ของภาพที่เปิด tiling จะเป็นยังไงอ่ะคลิกไฟล์จูนโมเดลตัวนี้เหมือนเดิมนะครับ จากนั้นก็นําพร้อมไปใส่พอนําพร้อมไปใส่เสร็จเรียบร้อยกลับมาเช็คทางด้านล่างอันนี้ผมขอเปิดพร้อมเมจิกด้วยนะครับแล้วก็ลงมาดูในส่วนทางด้านล่างนะครับทิวเริงเปิดอยู่เนาะพอเราเปิดพร้อมเมจิกเห็นไหมครับตอนนี้เราต้องใช้5โทเค็นในการเจเนเรตรูปภาพและเราก็ได้ฐานข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะได้ภาพที่มีลักษณะดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับอะตอนนี้ก็ ทำการเจ n เน a เรไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลักษณะภาพที่ได้เป็นยังไงจะเห็นว่าเมื่อเรามีการเปิดในส่วนของพรอมเมจิกเนี่ยเขาก็จะเจนเนอเรทได้นานขึ้นนะครับเพราะว่าเขาก็ดึงฐานข้อมูลเอามาใช้ได้มากขึ้นก็จะได้ภาพของช้างในลักษณะหนึ่งนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์ร0 0สิ่งที่คุณต้องเข้าใจก็คือว่าเราใช้เวอร์ชันฟรีเพราะฉะนั้นความคาดหวังเนี่ยอาจจะไม่ได้เต็มร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจทีนี้ ภาพที่ได้ยังไม่โอเคใช่ไหมเราคลิกที่ปุ่ม Generate เพิ่มเติมนะครับเพื่อ Generate ใหม่อีกสักรอบนึงแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าลักษณะช้างที่ได้ในภาพเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นเสียงเงินนะครับฐานข้อมูลที่แน่นกว่านี้เวลาที่เรา Generate รูปภาพารูปสัตว์อะไรพวกนี้จะค่อนข้างมีความแม่นยำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับสำหรับเวอร์ชันฟรีแล้วก็เวอร์ชันที่ ต้องชําระเงินโอเคแหละก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ได้ในระดับหนึ่งเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดภาพนี้นะครับแล้วก็เอาไปทดลองได้เหมือนเดิมนะครับอยากจะทําให้ดูก็อทำให้ดูเลยละกันนะครับอาจจะใช้ระยะเวลาเพิ่มเติมในส่วนของวิดีโอเข้าไปนะครับแต่ว่าเราอยากเห็นใช่ไหมครับเราอยากเห็นแล้วก็ต้องทํานะครับเราก็จะได้ดูว่าลักษณะรอยต่อของภาพนี้เมื่อต่อกันแล้วเนี่ยจะมีความเรียบเนียนหรือเปล่านะครับอตอนนี้ผมปิด สภาพนะครับที่เราได้ไปเปิดมาแล้วเราก็ไปเปิดภาพช้างกันนะครับคลิกเมนูไฟล์แล้วก็ Open แล้วก็ไปเลือกรูปภาพช้างนะครับ Ele p h a n t อยู่ตรงนี้คลิก Open นะครับอ่าตอนนี้คิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าโปรแกรมเปิดขึ้นมาแล้วเนาะอ่ะตอนนี้นะครับก็กลับมาที่ชิ้นงานแล้วก็กด Ctrl V เพื่อวางภาพนี้ลงไปนะครับจากนั้นก็ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการทำเหมือนเดิมเลยกด a l t e r อร์ e ค้างกด Shift นะครับ แล้วก็เราจะมาดูรอยต่อของภาพกันนะครับว่าภาพนี้จะมีรอยต่อที่ดีหรือเปล่าดูแล้วมีความเรียบเนียนหรือเปล่าก็ขยายขึ้นมานะครับอ่าตอนนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าณขณะนี้นะครับภาพช้างเนี่ยนะครับก็ต่อกันได้เรียบเนียนถือว่าการต่อเนี่ยยอดเยี่ยมนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของการใช้ทิวลิ่งใน l e o n a r o o AI นะครับตอนแรกว่าจะทำให้ได้ครบ5พร้อมแต่ว่าเวลาเปิดโปรแกรม Photoshop ร่วมกับโปรแกรมอื่น,นๆเยอะๆแล้วเนี่ยเครื่องค้างพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยทำให้ดูเพียง2รูปภาพนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเพียงพอสำหรับความเข้าใจแล้วนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามนายเทคโน c n e l ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็ถ้ามีคำถามใดๆอย่าลืมพิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับจะเข้ามาตอบในทุกๆคำถาม EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ